าความหากับตลกตัวจี๊ดเหล่านี้เตรียมหัวเราะน้ำตาไหลกับดอกกระโดนฟีเวอร์คำพูดกับเพื่อฮ่าๆไปกับทีมหาสถานตับและกลั้นความหาไปกับกล้วยเชิญยิ้มถ้าพร้อมแล้วไปหากันได้เลยนะครับหลังข่าว3มิตินะฮะเวลาดีๆแบบนี้ดูตลกก่อนนอนนะครับจะดูเราได้ทีนึงนะฮะติดตามรีรันได้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 20:15 นทางช่อง3 SD นะครับกดไปเลยนะครับที่หมายเลข28ครับโอ้โหสุดยอดนะฮะเอาละครับแล้ววันนี้ครับขอต้อนรับนะฮะน้องๆจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์แอนจังหวัดนครราชสีมาครับเสียงสดใสสดชื่นแบบนี้ครับรับไปเลยฮะน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวตาดิโดฟุตโก้เยี่ยมเลยขึ้นความเป็นใจวันนี้จะทิ้งโทรศัพท์ก่อนนะอย่าไปพวกโซชงโซเชียลเนี่ยมานั่งดูตลกขำไปไปตามหาตัวอะไรก็อย่าเพิ่งแล้วอย่างเมื่อกี้บอกว่าเด็กๆเวลาไปเล่นโซเชียลบางทีเดินไม่มองแล้วรถชนอุบัติเหตุตายอย่างนี้อันตรายมากตายแล้วไปไหนคนตายแล้วไปไหนตายก็ไปไว้วัดนี่แล้วคุณจะเก็บดองเค็มไว้กินอ่ะเอาเราพอไปไว้วัดก็ทำอะไรต่อไปไว้วัดก็ทำพิธีสวดสิพอสวดเสร็จแล้วทำอะไรต่อสวดเสร็จแล้วก็ทำพิธีเผาพอเผาเสร็จแล้วทำอะไรต่อเผาเสร็จก็เอากระดูกไปไว้อัฐิหรือว่าจะไปลอยอังคารพอลอยอังคารแล้วไปไหนพอลอยอังคารเสร็จปุ๊บพอทำกรรมดีก็ขึ้นสวรรค์ทำกรรมชั่วก็ตกนรกแล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อพอขึ้นสวรรค์เสร็จก็ไปเจอพวกเทวดาอ๋อเหรอพอเจอเทวดาแล้วไปไหนต่อไปเจอนางฟ้าเจอนางฟ้าไปไหนต่อก็ไปเจอพระอินทร์อ๋อเหรอจะไปไปไหนต่อแล้วมีพระพรหมแล้วไปไหนต่อแล้วก็ไปเจอเวทีมวยเวทีมวยเอาใครต่อยกันอ่ะมึงกับกูนี่แหละถามอยู่นั่นกูไม่เคยตายพูดถึงเรื่องจะตายนี่ใครเคยเห็นผีเห็นอะไรบ้างไหมฮะนี่เรื่องจริงเล่าหน่อยเล่าหน่อยผมก็เจอผีอำจริงๆก็กำลังนอนอยู่ดีๆนอนหลับฝันดีๆว่าวันนี้จะนอนนะก็ไปถ่ายหนังมาพอมาก็จะพักผ่อนหลับให้สบายพอหลับปั๊บจะมีผีเข้ามาเข้าฝันเลยบอกเป็ดที่บ้านเนี่ยไปดูทางด้านขวามือข้างศาลพระปู่จะมีฝังพวกเพชรพวกพลอยอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาโชคไม้เองเฮ้ยเช้าขึ้นมาผมบอกเอ้ยที่ผีมาบอกบุญกับผมนี่ว่าผมไปขุดเลยผมขุดข้างศาลพระภูมิขุดไปเกือบครึ่งวันขุดไปลึกขนาดนี้ไม่มีอะไรไม่เจอไม่มีอะไรเลยเอาเพชรพลอยไม่มีไม่มีเอ้าทำไมไม่มีอ่ะผีมันอำไงเอางี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีดีกว่าวันนี้มากันเลย5ท่านเดี๋ยวรู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเอางี้ไปพบกับผู้กล้าทั้ง5ท่านเลยครับชื่อป๋องครับแนะนำตัวเองผมป๋องครับสวัสดีครับป๋องเป็ดครับสวัสดีครับแหมแหมเนี่ยชอบมันเนี่ยชอบมันเนี่ยอุ้ยชอบมันเนี่ยชอบพวกชอบผีอำเนี่ยพวกเนี้ยทั้ง5ท่านนี่เรียกว่าคุ้นเคยอยู่กับผีเจ้าพ่อฮะเจ้าพ่อวงการผีฮะโดยเฉพาะพี่ป๋องนี่คุกคีอยู่กับผีครับคุกคีกับผีเลยครับเขาเป็นคนเดียวที่เลี้ยงโต๊ะจีนผีจริงหรือเปล่าจริงจริงจริงเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่ป๋องก็ไปสุสานเนอะครับแล้วก็ไปติดต่อสุสานว่าเราอยากเลี้ยงโต๊ะจีนผีก็เอาโต๊ะจีนมา100โต๊ะแล้วก็ไปเอาอาหารมาลงแล้วก็จุดเอาเรื่องจริงป่ะอาหารจริงๆจริงๆมาเรื่องจริงสิครับป๋าเหมือนไม่เชื่อป๋องเองป๋องเองป๋องโดนเปียซะนะป๋องเองนี่ทำทุกปีเลยเหรอทำทุกปีแล้วเราได้รับอาหารที่เขาทำโอ้ยมาป๋องทำผียังไม่ตายขนาดยังไม่ตายเลยพี่ยอดเนี่ยก็ทำรายการผีใช่ครับเหมือนหลงจีนวัดเล้งเลยี่นไม่ได้มาขายปีเสียพี่ยอดทำอะไรครับตอนนี้ก็จ
ัดรายการอยู่กับพี่ป๋องเนี่ยแล้วก็ทำงานประจำแล้วที่ผ่านมาได้ขึ้นแสดงด้วยไหมฮะกับด้วยครับเวทีด้วยครับเดือดช็อกพี่โก้พิวพี่โก้พิวโอ้โหนี่ทำไมพี่โก้เป็นซาวด์เอนจิเนียร์เป็นเมสเซนเจอร์เป็นดีเจแล้วก็เป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านเฮ้ยทำไมมึงเป็นหลายอย่างวะเป็นเบาหวานเลยครับเป็นเบาหวานมันมีความดันหน่อยด้วยไม่มีเบาหวานอ๋อถือว่าชื่อโก้พิ้วพิ้วอ๋อลีลาเขาพิ้วหวานอ๋อพี่โน้ตนะครับจะลากเลื้อยอะไรก็สมัยพี่โน้ตก็ชอบอย่างเงี้ยนั่นแหละเวลาผมเป็นน้ำนั่นแหละนั่นแหละเขาเลี้ยงบอลท่านนั่นแหละแล้วคุณจ๊อกโจ๊กคุณจ๊อกไอศครีมดูลักษณะมันชื่อโจ๊กกันหมดแล้วมันเละที่อยากมาดูว่ามันเป็นยังไงว่าถึงโจ๊กแล้วขายอะไรครับพี่โจขายอะไรไอติมเหรอไม่ใช่ไม่ได้ขายไอศครีมคือเป็นชื่อฉายาจ้องไอศครีมเหมือนพวกแฟนอะไรอย่างงี้เขากลุ่มๆนะรายการไอศครีมรายการไอศครีมครับผมติดตามได้ที่ไหนใน YouTube ครับผมอ๋อเป็นรายการผีเหมือนกันไปเล่นตลกให้ผีดูครับพี่เราก็เข้าไปคือเอาไงเนี่ยสมมติเนี่ยเป็นผีแล้วเล่นให้เขาดูหน่อยเช่นเราเจอของอะไรเงี้ยเราก็เอาหยิบมาเล่นอะไรเงี้ยครับอันที่เช่นสมมติเจอรูปเจ้าของบ้านที่เคยตายแล้วรูปอันนึงอยู่นึงที่เป็นรูปเจ้าของบ้านคนตายเข้ามาในบ้านเขาขอรูปคุณผู้ชมครับไม่แน่ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะมีมวลสารพลังงานอะไรบางอย่างที่สิงสถิตก็เป็นได้นี่มึงมีชีวิตมั้ยเนี่ยคือเสนออย่างนี้จริงเหรอแบบนี้เลยเหรอหยอกอย่างนี้เลยเหรอเวลาไปหยอกล้ออย่างนี้เลยใช่ครับหรือไม่กลัวเหรอเนี่ยไม่มีตังค์น่ากลัวกว่าอาจจะคุยครบหมดแล้วทุกคนนะฮะยังโอ้โหอารมณ์เสียนั่นแหละพูดเพาะๆสวัสดีพี่เป็ดสวัสดีอาเป็ดค่ะเสียงให้มันแบบสวยๆสวัสดีอาเป็ดเลยค่ะดีเจพรีเซนต์เลยพรีเซนต์นำเสนอสินค้าครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุกนิกนะคะหรือว่าชื่อจริงชื่อสังคมถามสำโรงนะคะสังคมพี่สังคมพี่พี่บอลจะบอกนะว่าทำไมเสียตัวยังหนูชื่อสังคมไม่ได้ยังไงพี่ธีรยอนหนูออกมาต้องขอโทษพี่ธีรยอนมากเลยนะคะวันนี้ทำให้พี่ธีรยอนต้องดรอปไปเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องเสียใจคือเป็นหนึ่งนี่เป็นพี่ใช่ไหมคะเป็นพี่นี่สวยไหมจริงสวยไหมสวยไหมตอบคิดบ้างก็ได้นะสวยหรือไม่สวยสวยใช่ไหมคะอุ้ยสวยนี่พี่เข้ามาจากเมืองนอกใช่ไหมคะใช่ครับคนเกาหลีเกาหลีใช่ครับพูดภาษาเกาหลีได้ไหมคะได้ค่ะนี่เดี๋ยวคนเกาหลีพูดภาษาเกาหลีไม่ได้แค่เกาหลีมึงอะไรก็ไม่ได้โอ้ยหนูไปอยู่เกาหลีมาเหมือนกันหนูชื่อเกาหลีนะคุยกันดิเกาหลีชื่ออะไรยันฮีท่านดีที่ท่านยีจียอนอันยังยานี่เดย์ยูดูมันจียอนนี่ละกูเอใช่หนูเคยจะมาช่วยคณะดูอามาขยิบขมวดเหียงอุริขัดชีสตุกุมจิกจานาคือจีซึ่งที่เคยต่อมาที่เดียวใครจะมาจะยิบเขาถามมาเสียค่ะตุ๊กอาหาวะขยันพูดอะไรอ่ะเก่งมากเลยมีบุคลิกหมดทุกคนทุกคนมีบุคลิกหมดทุกคนแล้วก็ดูแล้วตลกตลกกันทุกคนด้วยนะแล้ววันนี้จะต้องมานั่งดูตลกจะเป็นไงเนี่ยแล้วดูที่ความน่ากลัวเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่หัวเราะก็ได้นั่นน่ะสิไอ้พวกเราอาชีพเรานี่จะเสี่ยงมากไอ้พวกพวกนี้มันผ่านผีมาทั้งหมดคอยดูว่าใครจะตกน้ำหรือไม่ตกน้ำพี่บอลพักลุงพวกแขกรับเชิญไปเลยเชิญไปครับที่ประตูการแข่งขันในหนึ่งชุดการแสดงผู้ท้าทายจะตกจากเลนสปริงบอร์ดได้3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งสามารถนั่งดูโชว์และคำกระจายได้ตามอัธยาศัยจนจบโชว์และเมื่อคณะต่อไปเริ่มการแสดงถึงจะกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งนะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยธนาคารออมสินผลิตภัณฑ์ชาวเกาะบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพัดลมฮาตาริเลนิสันนาวาร่าค่ะช่วงนี้เราไปเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับกับช่วงหยอดมุกกระปุกหาสนับสนุนโดยธนาคารออมสินครับช่วงหยอดมุกกระปุกหาสนับสนุนโดยธนาคารออมสินน้องแม่งของพี่เอ๋ยพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรมีคุณนายคนนึงชื่อคุณนายประกามาศเขาจะไปรักษาที่คลินิกนึงเขาก็ไปตรวจตามปกติแหละทีนี้พอไปถึงคลินิกถึงคิวเรียกไงคุณนายก็เปิดประตูเข้าไปหาคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอก็รับไหว้สวัสดีครับคุณนายประกามาศวันนี้คุณจะมาตรวจสายตาใช่ไหมครับเฮ้ยคุณนาย
ายประคามาตกใจเลยนี่คุณหมอดูได้ยังไงดูได้ไงยังไม่ทันบอกเลยนี่เป็นหมอดูหรือว่าเป็นหมอรักษาโรคกันแน่คุณหมอนี่เก่งจริงๆคุณหมอรู้ได้ยังไงว่าดิฉันเนี่ยจะมารักษาสายตาก็นั่นนะสิคุณหมอบอกอ๋อรู้สิครับก็เมื่อกี้ที่คุณสวัสดีนะมันตู้เย็นสวัสครับเราผู้กล้าทั้ง5ท่านนะครับตอนนี้ประจำอยู่บริเวณสปริงบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวตราดิโดฟุตกุยาบำรุงร่างกายตราเสือดำวงจันทร์ธนาคารออมสินเทรนสปอร์ตเลขชาตรามือทรีอินวันค่ะด้านหลังของพวกเรานี่นะฮะจะเห็นเลยนะครับว่ามีภาพสวยๆนะครับเป็นภาพกินรีนะฮะเป็นรูปปั้น3มิตินะฮะปั้นโดยฝีมือคนไทยนะครับนอกจากภาพ3มิติยังมีแก้วสวยๆงามๆใช้ได้ทั้งร้อนและเย็นติดต่อได้ที่บริษัทลินดาเดโคเรชั่นนะครับที่0849145559มีให้ท่านทุกแบบทุกสไตล์ครับผมอ้าวนะฮะเราบรรดาผู้กล้านะครับโอ้วันนี้แหมน่าจะสายแข็งกันทั้งนั้นเลยนะพี่บอลเป็นไงครับวันนี้คุณเตรียมพร้อมมายังไงครับคุณเน่าในเอ้คุณนุ่มนิดฉันรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะฉันอาบน้ำทุกวันฉันไม่หวั่นหรอกกับน้ำแค่นี้พี่ป๋องฮะปกติพี่ป๋องคุกคีอยู่ตลกคุกคีตลกอยู่แล้วผมเป็นแฟนขับตลกตั้งแต่เด็กก็แล้วกันพี่คิดว่าเขาจะทำให้เราร่วงน้ำไหมคือผมจะพยายามฝืนคือผมมาบอกเลยว่าผมมั่นใจว่าตกน้ำไม่แน่เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยผมต้องยิ้มต้องขำแน่นอนแต่วันนี้ผมจะเก่งหน้าแล้วก็เก๊กแล้วผมจะต้องเอาชนะให้ได้โดยการที่ไม่ยิ้มหน้านิ่งตลอดทำหน้านิ่งไงครับโอ้มันปลาหิวจิ้งจกว่ะตอนนี้นะครับอยากยิ้มไปก่อนเลยนะฮะขยายหน้าแล้วก็ขยับปากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เป็ดสั่งสแกนหน้าปั๊บนี่นะฮะจะยิ้มไม่ได้มุมปากก็ไม่ได้สักนิดนึงก็ไม่ได้นะครับพร้อมนะพร้อมนะครับพร้อมแล้วสแกนหน้ามากครับเรียบร้อยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพบกับคณะแรกกันเลยกับชาวคณะหาสถานตับครับเป่าปุ๊ดจิ้นเมาโอ้โหนี่เราเล่นเราอย่าไปบอกนะฮะออกทีวีเนี่ยพี่ทำไมเพราะว่านุกนิกพ่อเขาไม่รู้นะว่าเขาเป็นกระเทยจริงๆบอกเขาแต่งเพื่อการแสดงเป็นนักแสดงก็ต้องแต่งแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ใส่ไว้หลวงพี่ว่าไงหลวงพี่ไม่ต้องมาไหนๆก็ไหนๆจกกองปากว่าไงให้ชกมึงลงมาด้วยมันก็นั่งของมันดีๆเดี๋ยวพึ่งทำการแสดงอย่าพึ่งทำการแสดงโอเคอ่ะเริ่มตั้งนานแล้วพี่โอ้โหผมจะรอดูคุณผมจะไม่หัวเราะจากนี้ไปโอเคจริงนะคุณปามังกรนั่งแล้วตามองพวกผมครับดังนั้นผมจะกระทูมาหลอกคุณนะครับครับผมโอเคมองมาที่ตลกไปโอ้ไอ้ป๊อปพี่ตบซะให้ครบ3เลยจะได้นั่งดูกันสบายๆเอางี้เดี๋ยวจะหาว่ามีตลกอย่างเดียวรายการเราครับผมเรามีนักร้องมาเสนอให้ท่านได้ฟังกันด้วยจริงหรือเปล่านักร้องจากไหนพี่เอ้านักร้องนี่ศิลปินแห่งชาติจริงหรือเปล่าชายเมืองสิงห์ถูกต้องครับมาที่เวทีแห่งนี้มาที่สถานตับไปพบกับศิลปินแห่งชาติครับพ่อไม้ชายเมืองสิงห์มาเสมือนเลยสวัสดีครับตอนนี้นะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าสู่ภายในนะครับพ่อชายบุญสิงห์ออกทำการแสดงแล้วโอ้พ่อวันนี้แต่งเสมือนเลยพ่อวันนี้น่าชายขอบใจมากวันนี้ชายวันนี้นั่งวีลแชร์ล้อไม่มีมาเพราะว่าขาไม่สวัสดีครับพ่อเป็นไงทักทายแฟนเพลงหน่อยครับสวัสดีลูกๆดีใจเหลือเกินตอนนี้พ่อไปไหนบ้างไหนก็ไปสะดวกไหมครับพ่อไม่ค่อยสะดวกเอ้ยคุณพ่อครับผมจับตรงนี้รู้สึกไหมฮะไม่รู้สึกโอ้ตรงนี้มันชาไปหมดแล้วนะฮะข้างนี้มันชาอ๋อข้างโน้นข้างขวาชาข้างซ้ายฮะกาแฟขวาชาจ้ะซ้ายกาแฟจ้ะขอโทษนะพ่อตรงนี้ฮะชาไข่มุกโอ้ยเม็ดเบลเลอร์เลยร้านเนี้ยเขาไม่เหนียวแป้งเขาไม่เหนียวอะไร
แก่แล้วเป็นไข้แก่แล้วเป็นไข้ง่ายไม่รู้สึกเลยเหรอไม่รู้สึกจริงป่ะพ่อจริงโทษนะฮะโอ้ยชาแล้วล่ะผมไม่ชาแล้วตอนนี้โอเคนะครับไอ้พ่อวันนี้มาก็เดี๋ยวอยากจะให้คุณพ่อช่วยร้องเพลงเก่าๆให้ฟังสักเพลงหนึ่งก่อนจะร้องเพลงพ่อต้องมีเกริ่นมาก่อนอัลัมพบทอัลัมพบทมาก่อนทักทายแฟนเพลงนิดนึงนะครับวันนี้แฟนเพลงมาเยอะน้ำอาก็นานแล้วก็จำอดีตไอ้คำพูดนี้ไม่ค่อยได้ใครพอจะจำได้ไหมลูกอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมพูดให้ได้ไม่ตีได้ให้ผมเสียงแบบชายเมืองสิงห์พูดเสียงต่ำๆโอ้ยได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวพ่อทำลิปซิงค์ทำลิปซิงค์ปากแต่เธอต้องหลบอย่าให้ใครเห็นนะครับครับพ่อทำปากให้ตรงนะทักทายเลยครับกระผมพ่อบ่ายชายเมืองสิงห์จับมือโอ้ไปตรงนี้ก็ได้เออโค้งมาทำไมคนอ่อนน้อมนะพ่อเนาะกระผมพ่อบ่ายชายเมืองสิงห์น้ำมันไหลมาทีละน้อยและมันก็หย่อยมาทีละหยดยังครับจะไหลมากไหลน้อยไหลบ่อยๆมันก็จะหมดยังสิครับหัวใจชายไม่ใช่สไปจะได้สดใสสาบสาบหัวใจชายไม่ใช่เป๊ปซี่ถึงจะได้ดีที่สุดฟังซะเลยครับพ่อลูกอ่อนดนตรีสูงอ่ะปวดอายปวดอาก็จำไม่ได้แล้ววัดไหนก็ไม่รู้พยายามจำหน่อยที่พยายามจำหน่อยใครจำได้บ้างอ่ะใครช่วยจำหน่อยได้ไหมคุณเต๋อช่วยหน่อยจำปากนะวัดอ้อยวัดบดให้การไม่ได้ตีจะร้องมันชัดนิดสั้นไปยาวนิดผมเองพ่อดีมากลูกกิ๊วกิ๊วพ่อเนี่ยโอเคหนุกหนานโอ้เลยวา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 ช่วยมาห่อไปเลยดีกว่าถ้าเล่นอย่างนี้โอ้มีชักด้วยโอ้ร้องดีๆเลยร้องดีๆร้องดีๆร้องร้องร้องดีๆเลยวัดเอ้ยวัดบดวัดปูข้าวโพดป๊อปคอนแม่ดนตรีไม่ต้องเกินแล้วดนตรีขึ้นเลยเอาดนตรีดีกว่าหลวงพี่ก็ล่วงไปแล้วครับขอเชิญนะฮะไปรับแฟนเพลงของชายบางสิงห์นะครับตอนนี้ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าสู่ภายในเลยนะครับเกณฑ์จะตาเสียงแม่กาบอกข่าวมันเพียงมันเงียบไปมันต้องเงียบมันต้องมีก็ต้องมีรีวิวเพลงมันต้องมีเพลงมีเหตุผลใช่ครับผมงั้นช่วยช่วยตาให้พี่เป็ดได้นะเกณฑ์จะตาเสียงแม่กาบอก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 กาเรื่องราวข่าวร้ายใดนั้นถึงบ้านใดเห็นจิ้งจกตกผ่านเมียฉันไปไหนเมียก็มาสิอ้าวเมียมาแล้วใครเป็นเมียอ๋ออย่างงี้ๆเอากลางร้องคนเดียวเลยร้องคนเดียวร้องเบาๆเพราะว่าแฟนเพลงมาร้องให้ของอะไรอยู่ลูกแดงลูกแดงมากันเยอะเลยเกณฑ์จะตาสิกราบขอบพระคุณนะครับพี่รักแฟนเพลงหลายๆท่านด้วยกันนะครับที่เดินทางมาให้กำลังใจกับพ่อแม่ชายบางสิงห์นะครับด้านซ้ายมือนะครับขอบพระคุณมากเลยครับพี่ทัศนีเขาย้อยนะครับนะฮะมาแล้วนะครับจากเราไร้ปุรีนะครับขนมพกแกงมาให้นะฮะด้านขวาครับด้านขวามาเลยครับแม่ติ๋มเชียงใหม่ครับแม่ติ๋มมาจากเชียงใหม่มาเลยครับมาโอ้ยด้านซ้ายครับแม่ใหญ่ลำปางครับขอบคันรถบัสเลยขอบคันรถบัสเลย
ร้องอย่างนี้มีปัญหาแน่ครับเพราะร้องอยู่คนเดียวเลยได้ผมอยากจะให้ทุกคนโชว์ความสามารถได้ร้องกันด้วยได้ร้องกันให้ครบทุกคนแบ่งกันร้องได้ครับผมผมจะให้ร้องเพลงของพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณโอ้โหชัดเป๊ะเสียน้ำตาที่คาเฟ่เดี๋ยวเอาไมค์ผมตัวเดียวเลยปึ๊บยื่นให้ปั๊บปึ๊บส่งต่อกันไปโอเคนะครับครับผมโอเคเสียน้ำตาที่คาเฟ่ครับดนตรีมาครับเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนเพราะความจนต่างดิ้นรนหางานเธอได้งานเด่นเป็นนักร้องอยู่ห้องอาหารส่วนฉันได้งานเป็นงานมันต่ำไปแล้วทำไมตั้งเสียงอันนี้มันต่ำไปมันฆ่ากันเหลือเกินอ่ะขึ้นไปอีก2คีย์ได้ไหมครับคุณเอาสูงอย่างนั้นเลยใช่ครับผมนี่มันต่ำไปนะครับคุณร้องไม่ได้โทษทีอาจารย์เล็กครับอย่าไปแกล้งอย่าไปแกล้งน้องมันเอา2คีย์ฮะเพิ่มไป2คีย์เลยเพิ่มไป2คีย์เลยมิวสิกมาโอเคดนตรีเล่นไม่ได้กูไม่ได้เนื้อขอน้ำกินหน่อยกูร้องจนคอแห้งหมดแล้วเนี่ยไปเอาน้ำให้อาจารย์เดินได้เร็วๆไม่ได้จริงๆครับเอางี้อย่างงี้เดี๋ยวผมจ่อไมค์ให้ไม่ต้องใช้ไมค์ตัวเดียวผมจิ้มไมค์ไปที่ปากใครคนนั้นร้องเพลงทันทีโอ้ยๆชายเมืองสิงห์มันยกร่องเคยร้องมั้ยมันยกร่องฟ้าทองใจไทยสาวสาวสาวโมนสบายทุกคนเชียบเอาเพลงนี้เลยชิดๆกันตรงนี้เดี๋ยวผมจ่อไมค์ให้เองเดี๋ยวจัดการให้ดนตรีมาเอ้ามันยกลองฟักทองแตงไทยสาวสาวหน้ามนทำไมเป็นคนลายใจใครล่ะใครล่ะคนอย่างนี้เนี่ยทำไมเป็นคนอย่างนี้แกล้งครับป่ะนี่แกล้งครับป่ะเนี่ยผมอุตส่าห์มาจ่อให้แล้วผมบอกแล้วไงมาอยู่กับปากใครก็ร้องแล้วพี่มาถามทำไมใครล่ะมาอยู่กับใครเมื่อกี้อยู่ใครอยู่กับหนูแล้วจะถามทำไมใครล่ะอยู่กับพี่ก็ร้องไปสินี่มีปัญหาเยอะตลอดแล้วเนี่ยมันเสียเวลาไปเนี่ยเด็กอย่าตีแรงอย่าตีแรงเดี๋ยวการเงินส่วนโสมไม่จอบปุ๊บล็อกปั๊บไม่จอบปั๊บล็อกปุ๊บไม่จอบปั๊บปุ๊บล็อกปั๊บปุ๊บปั๊บเออนะจอดแล้วร้องเลยเฮ้ยมันยิงใกล้ๆเสียงเป็นไงบ้างกันไม่ต้องดังกันกูเขารออยู่เนี่ยจอดแล้วร้องเลยกระเถิบไปนี่เลยนะกระเถิบไปนี่เลยนะอีกเที่ยวเดียวเลยนะไม่ต้องถามนะไม่จ่อแล้วร้องเลยดนตรีมาเฮ้ยมันยกหลอกฟักทองแตงไทยสาวๆหน้ามนทำไมเป็นคนลายใจใครล่ะใครล่ะพี่ครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมสูบ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 มึงไม่ต้องมาพรางตัวเป็นกากล้องออกมาพี่มาดิเลยแม่พรางตัวทำไมปัญหาเยอะงี้พี่เนี่ยทะเลาะไม่ได้ดูอาจารย์เด้ออุตส่าห์สั่งลูกสั่งเมียไว้ให้ดูรายการนี้เรื่องไหนมันบอกแค่เรื่องการฉายด้วยเทปอุตส่าห์มาคุยกับผมไอ้บอลเนี่ยเทปนี้กูฉายตัวเดียวเลยใช่นี่ขึ้นมาใช่ไหมพี่ไม่เห็นสักแอะเลยไอ้เนี่ยหนูเหนอหนูทำเป็นผู้รู้มากดูดูเขาร้องให้ดูเนี่ยดูอาจารย์นี่ดนตรีมาเอ้ามันยกหลอกฟักทองแตงไทยสาวสาวหน้าโมนทำไมเป็นคนลายใจมันน้อยใจน้อยใจแอปเลยแอปเลยมันมีแบบนี้เหรออ้าวทำไมอ่ะมันมีไรเหรอเอาชายบางสิงก็ไม่ได้โอ้ยถ้าบอกลูกคอหนูยิ่งดีกว่านี้ถ้ามีอย่างนี้ได้เลยได้เลยอนุ้ยชัวนะปะขออีกทีเลยโอเคยืนเท่าที่เลยที่เดิมเลยไม่ดีทีนะไปรวมกับไอ้หมูหนึ่งเลยนะมาเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกเลยรุ่นแรก
นั่นแหละไปเลยรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเล่นชุดเล่นชุดทั้งวันโอเคนะจอปุ๊บร้องเลยนะอะไรอะไรอ่ะเดทีบนั่นมันนะครับอย่าอาฆาตอย่าเราผิดเองอย่าอาฆาตเราเล่นพลาดเองเข้าใจไหมจอแล้วร้องเลยนะดนตรีมาเฮ้ยมันโยกหลอกฟักทองแตงไทยสาวๆหน้ามนทำไมเป็นคนลายใจมันน้อยใจน้อยใจใครล่ะผมไม่ไหวแล้วอะไรไม่ใช่ไหมจะดีอยู่แล้วเอามาทำไมใครล่ะเอามาทำไมใครล่ะใครล่ะอะไรนักหนาเนี่ยมันไม่มีทำไมกูจี้บ้างอะไรเนี่ยมาเฮ้ยผมจี้ไม่อยู่ไม่ต้องกูจี้เองเอาแล้วพี่ทำอะไรอ่ะไม่อยู่ที่ปากใครร้องคนนั้นถ้าใครไม่ได้กูตีตายพี่จะต่อไม่เหรอกูต่อเองพี่ต่อไม่เป็นเหรอเฮ้ยนี่ไม่ต่อใครร้องมาตีมามันยกลองฟักทองแตงไทยสาวๆหน้ามนทำไมเป็นคนลายใจมันน้อยใจน้อ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 ยใจมันน้อยใจมันน้อยจะได้น้อยจะได้น้อยจะได้หรอเดี๋ยวพี่จะน้อยใจอีกนานไหมเนี่ยมันนานไปแล้วนะน้อยใจอีกนานไหมทำไมเล่าคนดูเขารอให้รางวัลอยู่ใครล่ะอ้าวขอเข้ามาภายพี่เป็ดด้วยนะครับขอบคุณมากอาจารย์เด๋อด้วยครับขอบคุณครับกระจายกันไปแล้วกับชาวคณะหาสถานตับที่ทำให้กลุ่มผู้ท้าทายเปียกกันครบทีมครับชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าทั้งคุณก้อพลิ้วคุณป๋องคุณออสและคุณโจ๊กพากันร่วงกระจาย3ครั้งเต็มๆส่วนคุณนุ๊กนิดตกไปชิวๆก่อนแค่ครั้งเดียวครับพร้อมแล้วสแกนหน้าดีมากครับเรียบร้อยไอ้ป๋องสแกนหน้าเหมือนฤาษีไว้ทุกข์กับโอ้นิ่งนิ่งลงไปแล้วลงลงกินไม่ไปเป็นเพื่อนเลยลงกินแกเหมือนซีอุยว่ะสแกนแล้วสแกนแล้วสองตัวบนได้หยอกได้หมดเลยแค่สแกนหน้าก็ร่วงซะแล้วอย่างนี้ไม่รอดแน่ๆเรามาชมคณะต่อไปกันเลยกับดอกกระโดนฟีเวอร์ครับดีครับสวัสดีครับผมครับผมน้าป๋องนี่เหมือนป๋องบุญจินเลยเหมือนมากเลยหน้าดำเหมือนใช่เลยถ้ามีเสี้ยวๆตรงนี้เสี้ยวๆตรงนี้ไปครับพี่ออสไปดิไปดิไปดูกันตลอดคือจะบอกว่าอะไรพี่ยังไม่ได้เล่นเลยมึงซ้ำเลยกว่าจะทำสองคนนี้ขำได้นะทำไมพี่ป๋องกลับไปบ้านวัดกินพี่ดอกกระโดนครับพี่ครับสวัสดีครับผมมดดอกกระโดนครับสวัสดีครับผมจันจวงเอ๋แฮะครับอะไรเอ๋แฮะเอ๋แฮะเป็นคำอุทยานอุทานเฮ้ย คือมึงไม่มีเวลาคุยกับผมใช่ไหมพี่ ตกไปนี่ไม่ได้ฮาแล้วเหรอจะดูตลกพอไม่คุยด้วยเอาไงเอาไงเปิดบริษัทได้ไหมเปิดบริษัททำอะไรเอ้าปั้นหุ่นดิตัวเนี้ยปั้นหุ่นแสดงว่าจะหลอกชาวบ้านเขาเหรอไม่ได้หลอกของจริงครับของจริงนะผมเรียนมาอ๋อเหรอเรียนอยู่เพาะช่างเพาะช่างครับผมแผนกอะไรฮะแผนกดีไซน์ดีไซน์ครับออกแบบคนดีขนทรายอามินกับพุทธอันนี้ลงยาวมีแต่พุทธยุ่งใหญ่
ายุคุณเขาส่วนมากทำอะไรฉายามดปีฮะมดปีเป่าปีเจรนาดดนตรีไทยมีอะไรเรียกผมได้โอเคโอเครอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเปิดบริษัทกันแล้วนะสวัสดีครับมาทำไมเนี่ยผมมาหามาเท่าแก่ครับผมต้องการอะไรฮะเท่าแก่นี่ครับคือผมอยากได้เครื่องหุ่นปั้นนะครับต้องการหุ่นใครฮะผมอยากได้อาจารย์สังทองครับผมแล้วผมอยากได้อีกคนนะครับใครฮะราชินีลูกทุ่งเลยพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงปั้นเป็นหุ่นให้ผมได้ไหมที่พูดมาในตายหมดแล้วนะฮะก็ใช่ครับผมอ๋อต้องการไปบูชาต้องการบูชาที่บ้านครับผมอีกคนเลยใครครับบรมครูตลกต้องการใครฮะป้าต๊อกป้าต๊อกไม่เอามีแล้วมีแล้วมีแล้วเพชรเทนชัยไม่เอามีแล้วมีแล้วครับผมเอาใหม่ๆแล้วล่าสุดเลยไหมใครอ่ะซุปเปอร์ดอนไม่เอาคุยกันไม่รู้เรื่องเอาเลยแล้วคุณต้องการใครเดอะดอกสะเดายังไม่ตายอะไรนะยังไม่ตายเอาขอโทษครับอาจารย์ฟันไม่ตายฟันไปก่อนได้เดี๋ยวมึงตายอาจารย์ยังไม่ตายพี่ผมเอาไปไว้บูชาเนี่ยถ้าแกตายไปเนี่ยมันหายากนะอ๋อเผื่อใช่ไหมเผื่อไว้แต่ตอนนี้ยังไม่ตายมีไหมล่ะว้ายว้ายแถวแตกมึงเลยคนนั้นไปยืนข้างๆเลยมีอะไรจะพูดกับเขาทำไมพ่อทำตัวแบบนี้ครับทำไมพ่อถึงไม่กระตือถ้ากูแต่งตัวเป็นเพื่อนแม่มึงไงนี่ถามจริงนะมีให้ผมไหมเนี่ยต้องการใครบ้างนะต้องการสังทองสีใสพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงดวงจันทร์อาจารย์เด๋อดอกสะเดาอาจารย์เด๋อโอ้มีทุกอย่างมีทุกอย่างเดี๋ยวมารับได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมมาเอาโอเคไปลูกไปอ้าวแล้วเท่าแกกูจะไปหาที่ไหนเขาเนี่ยเอาหน้ารับได้ก่อนชั่วโมงนี้เดี๋ยวไม่ต้องห่วงรับเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าเฟซบุ๊กอินสตาแกรมไปเดี๋ยวก็มาอะไรเหรอเออแล้วเจออะไรนี่ไงหุ่นที่ตามหาหุ่นพุ่มพวงเหรออ้าเหมือนตรงไหนอ้าวยังไม่มาอีกเอาเล่นอะไรคนไม่ไหวถึงขนาดบอกว่ากดเถอะกดเถอะตรงนี้มออะไรทำไมอะไรชอบแกล้งหนูวันนี้สังคมจะเป็นสังคังแล้วเนี่ยป๋องลองดูพอได้เอาแก้ขัดเอาพูดทำไมอีกอ่ะจะคุยกันยังไม่จบอีกเลยหวังเวงแหววจ๋าพี่คะมองหนูอยู่หรือเปล่าคะโจ๊กเขามองหนูทำงานอยู่กับเท่าแก่เขาไม่ต้องทำอะไรเลยยืนเฉยๆเดี๋ยวได้ตังค์ใช้อุ๊ยจริงป่ะจริงได้พุ่มพวงเหรออ่านี่ขอประทานโทษครับสวัสดีครับผมจะทำมาสวัสดียังไงอ่ะของยังไม่เสร็จครับของไม่เสร็จเรียนนัดพรุ่งนี้ไปเลยครับนัดใครนัดรับของพรุ่งนี้จะบ้าหรือยังไงทำไมดูการแต่งตัวเขาซะมั้งทำไมอ่ะเขาจะมาร้องเพลงจะร้องเพลงร้องเพลงคุณจะร้องเพลงได้ไงยังพูดไปชัดเลยเห็นจะพูดไปชัดเรียนร้องเพลงพอดีไม่มีพันฮะไม่มีพันขอพี่เป็ดเลยอือไม่ใช่พันนั้นอะไรพันไหนพันที่พูดหมายถึงพันในปากอ๋อฟันในปากยิ้มเด้อ่ะแล้วไปไหนหมดแล้วอ่ะสมัครงานเลยต้องถอนถอนทำไมอ่ะเขานัดสอบปากเปล่าแต่งเป็นสังทองได้ไหมสังทองหน้าอย่างเงี้ยจะได้เหรอแต่งสักนิดจะเหมือนมีเขาจะเหมือนสังทองโอเคพุ่มพวงพุ่มพวงได้แล้วแล้วอาจารย์เด๋อสังทองได้แล้วแล้วจะหาใครมาแทนอาจารย์เด๋อแล้วเดี๋ยวเขามารับของ
าวโอ้โหสวัสดีครับอะไรอาจารย์เดือพูดแบบนี้เหรอชื่ออะไรครับเสียงอะไรเนี่ยอันนี้เรียกเสียงคางคกเสียงคางคกครับอ๋อเหรอครับทำได้ทุกเสียงเหรอทุกเสียงเสียงไก่ดีกว่าไก่อะไรไก่แจ้ไก่แจ้ก่อนขันต้องกระพือปากกระพือปีกโอ้ยคนดูชอบขอฟังเสียงปูโอ้ยแล้วก็กระดาษนะฮะจะไปกลับบ้านกลับช่องนะปูไหนปูเมียพี่เด๋อรู้จักด้วยครับเมียเขาชื่อปูเหรออ๋อเหรองั้นเหมาะเลยเป็นพี่เด๋อได้ไหมเป็นตัวพี่เด๋อได้ไหมอ๋อเหรอเอาเป็นได้เป็นได้ใช่ไหมเป็นได้เอางี้เดี๋ยวแต่งตัวเอกลักษณ์พี่เด๋อแต่งตัวหน่อยไม่คิดการแต่งตัวหน้าตาไม่เหมือนใช่ทำให้เหมือนได้ฮะหันไปดูที่เหมือนป่ะเอาของทุกตัวมาเลยของทุกตัวมา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 ของพร้อมแล้วของพร้อมแล้วแล้วคนรับของอ่ะยืนเฉยๆโอเคโอเคถือไมค์ถือไมค์ของที่ผมสั่งได้ยังครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นไงไม่น่าเชื่อทำไมอ่ะว่าร้านนี้จะปั้นอาจารย์สังทองได้เหมือนเหมือนคุณรู้ได้ไงที่เหมือนผมดกปกไหลผมดกปกไหลครับอะไรใครเนี่ยอ๋ออาจารย์เด๋ออาจารย์เด๋อไปได้ไม่ไปเป๊ะเลยแล้วพุ่มพวงเหมือนกันนะฮะโน่นไงพุ่มพวงเหมือนเป๊ะเขามองใครจะมองใครล่ะหุ่นปั้นมาดิคุณหุ่นยี่พึ่งยังไม่แห้งอ๋อยังไม่แห้งยังไม่แห้งดีอย่างนี้เองเลยเหรออ่าโอเคเลยครับอ่ะขนขึ้นรถเดี๋ยวๆๆอะไรอ่ะอย่าเพิ่งเอาไปครับทำไมอ่ะอ้าวแหมการที่มีหุ่นปั้นอย่างนี้อ่าฮะเอาไปไว้ที่บ้านใช่มันก็ต้องมีเครื่องบูชาอ๋อต้องบูชาต้องบูชาถึงจะอัญเชิญถึงจะอัญเชิญเขาขึ้นบ้านได้อ๋อเหรอของเตรียมมาแล้วครับอ้าวทำไมต้องด้วยแตงโมล่ะครับอ้าวนี่มันเป็นสิ่งดีครับอยู่ในชีวิตจะได้ชุ่มฉ่ำต้องสักการะด้วยแตงโมสักการะด้วยแตงโมเลยเพราะว่าของเข้าไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยฝักสีแดงดูอย่างดีสีแดงเสียงโชคเฮ้ยนะอะไรอะไรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันทำอะไรอ่ะว่าทำอะไรไหนอ่ะนี่ไงมันเกี่ยวหุ่นเนี่ยหุ่นหุ่นป้าหรือเปล่าหน้าฝาดหรือเปล่าเห็นไหมไม่ได้ทำอะไรเลยยืนเฉยลักลาเคี้ยวไม่ทันเนอะเห็นน้ำเยิ้มเลยมันสักการะบูชาเรียบร้อยขึ้นรถเลยยกของขึ้นรถได้ได้ได้แล้วอะไรอีกอ่ะสักการะของหวานแล้วมันต้องมีของคาวมีของคาวด้วยมีของคาวเพราะว่าอยู่ในชีวิตจะมีสุขเหมือนเส้นบะหมี่นี่เส้นบะหมี่บุญเอ้ยพริกเยอะเลยทำไมต้องทำอะไรอ่ะอะไรนะฮะทำไมต้องทำอ้าวมันจะได้มีรสชาติไม่ต้องปรุงนี่เจ้าเนี้ยอร่อยมาจากเล่งหงพัตคาเลยเนี่ยเชื่อผมดิไม่ต้องปรุงมันต้องมีรสชาติโอ้โหหล่อต้องบูชาด้วยมีต้องบูชาครับผมอ๋อเหรอชีวิตจะได้ยืนยาวอ๋ออยู่แล้วจะได้มีความสุขนั่นแน่มันเป็นมงคลมันเป็นมงคลตลอดชีวิตเหรอน้ำอะไรอะไรเนี่ยทำไมมึงกินแล้วตาฝาดหรือเปล่าทำไมอ่ะผมว่าคุณตาฝาดนะทำไมเขาเป่าปากพึ่งจะปั้นยังไม่แห้งดีอ๋อเหรอมันเป็นดินเหนียวอ๋อเป็นดินเหนียวเหรอครับมันสามารถที่จะติออกได้มันดูเหมือนมีชีวิตเอาดูเหมือนมีชีวิตดูดีๆไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตไม่ใช่ลองดูครับทำไมเขาเหมือนน้ำปลาจะไหลทำเหมือนของจริงแล้วเป็นแบบนี้กินของเผ็ดไม่ได้ด้วยทำไมรู้กูเคยเป็นมาก่อนปากสั่นแล้วปากสั่นแล้วไอ้ตัวนี้ปากสั่นตัวนั้นขึ้นตาแล้วขึ้นตา
ผมว่าคนของขนขึ้นรถเลยดีกว่าขนขึ้นรถเถอะเดี๋ยวสิครับคุณใจเย็นสิครับอะไรครับผมก็ใจร้อนไปได้ผมขอบูชาอย่างเดียวได้ไหมอันนี้ของคาวแล้วต้องการอะไรอีกครับต้องการของหวานเนี่ยๆฝรั่งเลยโอ้เหรอเออของพวกนี้ดีครับอ่าฮะเออมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไงครับอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วมีความสุขมีความสุขชีวิตจะร่ำจะรวยคือเป็นผลไม้แบบคนเขานับถือเออน่าใช่เออพวกเนี้ยน้าอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกินแล้วเนี่ยกินอะไรที่ไหนล่ะคุณมาตาบาดหรือเปล่าไม่รู้มึงเห็นกูกินอยู่เมื่อกี้อ่ะคุณเห็นกินเหรอใช่ฝรั่งกินปั๊บมันจะต้องแหวงใช่จะต้องมีรูถูกต้องคุณดูสิคุณดูดิมีแหวงไหมมีแหวงไหมเออไม่มีอยู่อ่ะตาฝาดตาฝาดหรือเปล่าแหวงไหมไม่แหวงโอเคไหมนี่เห็นมันแหวงอยู่เนี่ยเมื่อกี้นกมาจิกจิกแล้วฝรั่งนกมันชอบกินแม่ฝาดโอเคเรียบร้อยเลยรอผมว่าเอาขนไปเถอะอะไรนะครับขนขึ้นรถไปเลยดีกว่าขอดังๆสุดท้ายเลยได้ไหมอะไรแล้วชีวิตจะได้รุ่งโรจน์บอกมาเองอะไรอ่ะลิเกกองยาวก็ไม่ใช่เนี่ยฮะโอ้โหประทัดเนี่ยนะครับผมปากไม่ดีจมูกดีกว่าเออออกหลังสั่นเออจมูกอะไรอารูหูอารูหูดีกว่าอารูหูใส่รูหูใส่รูหูเลยไม่รู้เออไงเออเปล่าหรือเปล่าไม่ได้ด้วยอุดยังไม่ได้จุดเอายังเหรอเออเบีซ่อนประทัดอันนี้ไก่พันไซงอนเหรอได้ผมกลับบ้านดีกว่านะทำไมอ่ะโอ้ยไม่ได้เรื่องอ่ะให้หนูจุดดิตาขาวอ่ะเดี๋ยวจุดให้เออจุดให้ป้าหน่อยทำไมมันไม่เออเอ้ยโอเคโดนฟีเวอร์ทำผู้ท้าทายล่วงน้ำไปยกทีมโดยที่คุณนุกนิกคุณก้อพริ้วคุณป๋องคุณออสตกครบจัดเต็มคนละ3ครั้งและคุณจบตก2ครั้งครับสนุกสนานต่อเนื่องกันไปเลยครับกับทีมงานของนักกล้วยเชิญยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหยังนั่งกันหน้าสลอนอยู่แล้วป๋องก็ยังอยู่นะอ้าวอะไรเนี่ยสวัสดีเฉยๆไปซะแล้วโอ้โหพวกเราก็เล่นกันเบาๆกันแล้วกันนะเพราะว่าเห็นแขกรับเชิญเนี่ยโอ้โหหาขี้แตกขี้แตนกันไปแล้วครับเราก็ไม่อะไรมากมายอะไรนะอะไรนะครับพี่ป๋องเดินไปถามดิพี่ป๋องว่าไงอะไรไม่อ้าวโกนมันอ้าวทำไมไอ้เจ้าเมื่อกี้เขาก็ร้องเพลงกันสนุกสนานครับผมมีนักร้องแบบเป็นเจ้าของบทเพลงอะไรมาร้องให้ฟังสักเพลงไหมมีสินะกล้วยวันนี้พามาเองเลยดีดีดีไปรับไปตลาดปากคลองโอ้โหตัวนักร้องหรือผักนักร้องมันเป็นผักรับมาเป็นนักร้องแนววัยรุ่นเลยเอามาสูงหล่อขาวว้าวเป็นหยวกกล้วยเลยเอาใช่อยากรู้อยากดูครับพร้อมแล้วพบกับนักร้องแนววัยรุ่นครับผมอะไรวะอะไรของน้าป๋องวะเนี่ยอัพโหลดอีกแล้วเดี๋ยวเพลงมีฮิตอย่างเดียวเอาเพลงที่มันสนุกดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอาแบบฮิปฮอปแท้ๆเลยฮิปฮอปต้องมีลูกคู่นะต้องมีลูกคู่พี่หาได้ไหมล่ะได้ดิไอ้น้องเอ้าให้ผมร้องไม่มึงบอกตะกล้วยเป็นลูกคู่ให้มันทีบอกเขาเองเลยได้เป็นลูกคู่
ไม่ต้องขำมากนะเอาเบาๆนะเบาๆเบาๆย่อย่อมันไม่ต้องย่อแล้วมึงเตี้ยแล้วเอ้ยโทษย่อย่ออ๋อย่อย่อไม่ต้องย่อเพลงกูย่อย่อย่อคุณด่านักร้องผมทำไมเนี่ยคุณมันด่าพ่อก่อนใช่ที่ไหนเล่าผมบอกว่าพักผ่อนสบายครับร้องแบบสควอตสควอตใช่เลยพี่ป๋องมันร้องงั้นจริงเออพี่ออสน่าจะหล่นตั้งนานแล้วคุณโจครับมึงไปพูดอะไรกับเขาเนี่ยพ่อผมอ่ะเออมันร้องเพลงติดพันอยู่ร้องเพลงอยู่บอกพักผ่อนสบายเออครับเดี๋ยวเขาร้องดีกว่าเขาร้องเออจะร้องเพลงของใครอ่ะดนตรีมาให้หน่อยครับครับครับเพลงแม่สักเพลงหนึ่งเชิญฟังให้เพราะเพราะอยู่แล้วครับแกต้องร้องให้เพราะขอบคุณบรรดามิรักแฟนเพลงจากโคราชนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งที่ซึ้งใจแน่ไม่ควรลังแกคนนั้นคือแม่ใช่ไหมก็กำเนิดให้เราเกิดเป็นกายหล่อเลี้ยงลูกชายลูกสาวจนเท่าชะลานักร้องก็แก่ยังมีเท่าชะลามาอีกถ้ามีแก่กว่านี้ก็ทวดแล้วล่ะค่ะน้องเอาจะขอเวลาแป๊บนะครับว่าไงพี่ป๋องเมื่อกี้พี่ป๋องพี่ป๋องว่าไงว่าไงพี่ตัวไอ้นี่ถ้าหากว่าทั้งเป็นตัวไอ้นั่นและอีตัวลิมแล้วน่ะเอาแล้ววะผีเห็นผีลูกนี้ตุ๊ดไม่ช่วยตุ๊ดแล้วใครจะช่วยตุ๊ดลูกนี้ลูกนี้คุยกันน้ำเน่าสิหนูถ้าพี่พูดคำนี้ไปอย่าโกรธพี่นะว่าอะไรหนูว่าหนูอะนายอยู่แล้วนะอย่าว่าอย่างนั้นนี่เลยเหนื่อยมีนะไอ้นี่โอ้โหขอบคุณด้วยไหวไหมถ้าไม่ไหวเราลงไปด้วยฮะบทจะมาง่ายเหลือเกินโอ้โหขอนะคำนะขาอะไรอับอับละมาเออตอนนี้จะเอาเร็วเอาใหญ่โตแล้วอะไรอย่าปล่อยให้มันด่าเราสิเดี๋ยวนะบอกก่อนที่ล่วงที่พ่ออะไรโอ้โหนี่ไม่จะโดนด่าได้ไงบอกตรงว่าอยากด่าถึงล่วงอยากด่าถึงล่วงเอาลุยเมื่อกี้ด่าอะไรนะขอโทษนะดึกแล้วพี่ไม่กินหรอกมะกอกอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอะไรบ้างมองโลกในแง่ดีอะไรนะเมื่อกี้คุณเรียกอะไรนะเรียกคุณแม่กูไปได้กับพ่อของเมื่อไหร่เขาถือเขาถือขอโทษนะคะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ละอันเนี้ยลูกหนูเองค่ะลูกชอนเองแต่ไม่ได้ตั้งใจคลอดหรอกอ้าวแล้วออกได้ไงอ่ะตดเลยหลุดออกมาโอ้ยไม่เรียกตนแล้วเขาต้องบอกว่าเสียงควรจากช่องแต่แกสวยมากเลยนะคะสวยเหมือนจะเทพิการนะเอ้าทำให้เขามันยังไงเอาแล้วเว้ยเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาไอ้ยืดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาอีกช่องไม่ไหวเอาละโอ้โหเป็นแม่ชีลอยน้ำเลยเออเป็นแม่ชีลอยหมดกันคุณแม่ขนล่วงค่ะขนล่วงหมดเลยน้ำมันขอบคุณลูกๆทุกคนนะคะที่มาดูแม่ลอยน้ำไม่ใช่แม่ชีไม่ใช่แม่ชีทำซะเหมือนเชียวทำซะเหมือนเชียวเอาหายใหญ่แล้วเวรกรรมเวรแท้ๆโหขึ้นตาล่วงกันดาวเลยตะกี้สรุปแล้วหนูต้องลงไปไหมตะกี้เห็นมันจะจมน้ำใช่ไหมถึงโดดลงไปช่วยมันอ่ะอันนี้นี่ค
โอเคเกมแล้วประจำที่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 โอเคนั่ง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 อ้าวแสดงต่อแสดงต่อเออเอาต่อต่อต่อรู้จะดีมากเลยค่ะวันนี้จริงคุณแม่เดี๋ยว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 มึงตลกมึงเป็นตลกเห็นคะแนนนำไปนั่งเลยตรงเอ้าไปแล้วไปแล้วลักษณะจะช็อตตายแล้วชีเจอเนื้อคู่ค่อยเดินลงไปนานแล้วทั้งก่อนนะแต่แล้วเกินกำลังจะร้องเพลงเพื่อแม่นี่ยังจะร้องเพลงเพื่อแม่เหรอร้องเพลงเพื่อตัวเองก่อนเถอะแล้วปูนี้รุ่นนี้พ่อแม่ยังอยู่เหรอเฮ้ยเอาแล้วกูเก๋ไปกระเทือนบัตรประชาชนยายมึงไงล่ะคุณอ่ะเด็กอ่ะเออเดี๋ยวอาจารย์โดดนี่แต่งตัวขนาดนี้เขาเป็นอะไรครับเนี่ยดิฉันเป็นผู้จัดการให้นักร้องสาวค่ะนี่เป็นผู้จัดการอีกเหรอหนูไม่เตี้ยนะคะหนูสูงกว่าไอ้นี่อีกเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วหน้าร้องใช้ปากร้องเสียงนี่กระเสาเลยค่ะเป็นนักร้องอันนี้โด่งดังในโลกของโซฟี่ค่ะโซเชียลโซฟี่อะไรวะผ้าอนามัยมั้งเออมันเข้าไปอยู่ได้ไงตอนนี้จะออกอัลบั้มแล้วนะกล้วยอรชรเอออรชรขอหนูร้องกันได้ไหมคะสักเพลงนึงของขั้นเวลาหน่อยเชิญเชิญนะคะอยากจะฟังเสียงไปติดต่อกองให้หน่อยไอ้ต่อเพลงก็ต่อคีย์บอร์ดอีบ้าเพราะเสียงฉันน่ะเข้ากับกองเอาไปทีมงานทีมงานทีมงานร้องโอ้โหอันนี้นักร้องหรือนักมวยก็ไม่รู้สินะก็สวยหลุดล่างช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็คนมันสวยช่วยโอ้ยไปโอ้ยรับไม่ทันมันลื่นไอ้ช่วยไม่ได้กูก็ช่วยไม่ได้รับไม่ทันเลยทีบหนูทำไมอะคะตกลงจะร้องเพลงจะต่อยมวยเรียกนักร้องเลยเรียกนักมวยอันนี้สเต็ปการเต้นค่ะสเต็ปการเต้นครูเทียมสอนมาค่ะไหนครูเทียมครูเทียมครูไม่ติดนะปากจางอีกแล้วว้าวโอ้โหอีนี่ก็ขยันเติมนักมวยขอปรึกษานิดนึงทำไมนะชื่ออรชรน่ะไม่ดีเลยอ่ะมันเหมือนมีอุปสรรคจะทำอะไรก็ไม่ดียิ่งเป็นนักร้องบางคนเขาก็ไม่รู้จักบางทีพอร้องปุ๊บเขาตีกันมีเรื่องกันตลอดเอางี้เป็นชื่อนักร้องที่เป็นชื่อสัตว์เนี่ยรับรองดังชื่ออะไรดีมึงก็เอาให้แปลกชาวบ้านเขาเลยเออให้จำง่ายง่ายจำง่ายตัวเงินตัวทองว้ายตายละมันยังอุตส่าห์ล่วงอยู่ตัวเงินตัวทองล่วงน้ำเวลาแล้วค่ะอะไรเวลาอะไรเดี๋ยวพระตีละครั้งหนูต้องไปห่อด้วยคุณเชิญมาก็สนุกสนานกันครับผมมีประมาณนี้นะครับลูกพี่ครับจัดหนักจัดเต็มกันทีเดียวครับทั้งตลกและผู้ท้าทายสรุปผลการตกน้ำวันนี้คุณกล้าพิวคุณป๋องคุณออสตกเต็มเต็ม9ครั้งคุณโจ๊กตกไป8ครั้งและผู้ที่ได้เข้าไปลุ้นเงินแสนคุณนุกนิกซึ่งตกไป6ครั้งครับรับเงินแสนแล้วแต่จะได้เงินแสนไปหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวหนุนลูกนิกเองนะป้ายทั้งหมดมี12แผ่นป้ายได้แก่พัฒนาคารเล่นหงฮอร์เจนเฮอร์เบอร์เฮาส์ขิงผงบ้านสมุนไพรพัดลมฮาตาริน้ำผลไม้ดีโดฟุตบุแกรนสปอร์ตมาดามเฮงชาตรามือ3 in 1ทีบาสผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมลินดาเดคอเรชั่นศูนย์รวมของตกแต่งบ้านหลากหลายสไตล์ไทยพัฒนา PE พายผู้ผลิตท่อ
SDPE ยาบำรุงร่างกายตราเสือดำวงจันทร์เอาเลยหาป้ายโบนัสก่อน5แผ่นป้ายเลือกไปดังและนี่คือโฉมหน้าตลกผู้โชคดีของเราสัปดาห์นี้เดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะมีใครได้ชุ่มฉ่ำกันบ้างพี่นุ๊กนี่คะจะเลือกใครไปไว้ที่เลสปิงบอร์ดไหนคะเลือกเลยค่ะให้เกียรติให้เกียรติเป็ดอาเป็ดก่อนค่ะอาชาวเกาะกันนะคะชาวเกาะค่ะพี่นุ้ยพี่นุ้ยทิฟไลท์ค่ะพี่แมมประกันชีวิตค่ะพี่ติ๊กอยากอยู่วันไหนคะไม่ได้แล้วแต่เอาฮาตาลิแล้วกันค่ะฮาตาลิค่ะพี่นายเป็นพี่นายก็เป็นตลกอมสินดีกว่าค่ะอมสินเดี๋ยวน้องน้ำอยู่ที่นิสันนวราค่ะแปลว่าน้องน้ำอยู่ที่นิสันนวราค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องน้ำอยู่ที่เรสปริงบอร์ดของนิสันนวราค่ะพี่เป็ดอยู่เรสปริงบอร์ดของผลิตภัณฑ์เช้าก่อค่ะพี่นายอยู่ที่เรสปริงบอร์ดของธนาคารออมสินค่ะพี่ตีอยู่เรสปริงบอร์ดของพัดลมฮาตาริค่ะพี่นุ้ยอยู่ที่เรสปริงบอร์ดของบริษัทที่พยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะเพียงเท่านี้นะผมคิดแล้วว่าคงยังไม่สะใจนิสสันนาวาร่ามี3ถังครับกะทิชาวเกาะ9ถังธนาคารออมสินมี1ถังพัดลมฮาตาริ10ถังและบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน5ถังครับเปิดอาเป็ดก่อนแล้วกันอาเป็ดเอาละค่ะเรียกใครอ่ะนิสันเนี่ยค่ะนิสันนาวาร่าเอาแสดงว่าตอนนี้คนที่มีสิทธิ์โดนคือพี่นุ้ยเอาพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่น้ำอยู่ที่พัดลมฮาตารินะคะแล้วก็ธนาคารออมสินเป็นหน้าของพี่นุ้ยค่ะ
ได้เงินโบนัสไปเท่าไหร่ได้โบนัส 12,000 บาทค่ะใจดีของเราด้วยนะคะขอบคุณธนาคารออมสินค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ชาวเกาะค่ะขอบคุณบริษัทที่แพร่ประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะขอบคุณพัดลมฮัตตาริค่ะและขอบคุณนิสสันนาวาร่าค่ะครับวันนี้เราสนุกสนานกันเต็มที่นะครับลาท่านก่อนแล้วกันขอให้โชคดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ